โยเดวัสซาสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นดูไบสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชอบถ่ายวิดีโอแบบโปรเฟสชันแนลผ่านมือถือกันด้วยนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในการบิ๊กโคโกนิกกันอีกแล้วนะวันนี้นะครับเรามีสินค้ามารีวิวอีกแล้วนะท่านผู้ชมนาลิกซื้ออยู่แล้วนะคำใหญ่ในคลิปก็คือเจ้าตัวจับโทรศัพท์มือถือนะครับมันใช้สำหรับการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปภาพสินค้าแบบท็อปวิวก็คือมุมลงมาแบบนี้นั่นเองนะครับนี่มุมเหมือนที่ทุกคนกำลังดูอยู่นะครับเป็นการถ่ายแบบมุมกดลงมานะครับหรือว่ามุมสูงหรืออีกหนึ่งชื่อก็คือท็อปวิวนั่นเองนะทุกชมนะลิซซี่อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับจากช้อปปี้นะฮะหรือว่าช้อปปี้นั่นเองครับนี่เห็นไหมใช้ได้หมดแท็บเล็ตใหญ่เล็กโทรศัพท์มือถือนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็คือชื่อว่าขาจับนั่นเองว่า professional mobile tablet universalสเตนนะฮะท่านผู้ชมนะสเตนนะฮะท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคนะครับวิธีการใช้งานก็ตามด้านหลังที่มันบอกนะครับมีส่วนประกอบ1ก็คือเจ้าตัวจับโทรศัพท์2ก็คือเจ้าตัวขายื่นมันนะฮะท่านผู้ชมนะ3ก็คือเจ้าตัวควิกสแตนหรือว่าตัวจับโต๊ะนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมนะเป็นแบบว่าหมุนล็อกนะด้านล่างเดี๋ยวเราจะแกะกล่องให้ดูนะฮะท่านผู้ชมนะพร้อมวิธีการใช้งานเรื่องวิธีการประกอบนะฮะมาแกะให้ดูละกันเนาะเกี่ยวมาก็มีแค่3อย่างนะครับท่านผู้ชมนะขอมือล้วงเข้าไปหน่อยนี่3อย่างเลยนะครับท่านผู้ชมจื้อมีแกะก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยพูดไหนบรูนี่โชว์แล้วครับอย่าลืมทิ้งขยะให้ถูกที่นะฮะโตแล้วนะครับอย่าให้ต้องบอกนะครับโลกก็ร้อนพอแล้วพวกมึงยังทิ้งขยะไม่ถูกที่กันอีกไอ้พวกเปรตส่วนใครที่ทิ้งขยะถูกที่แยกขยะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยรักโลกนะฮะคุณเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อโลกไม่เหมือนไอ้พวกทิ้งขยะไม่ถูกที่หรอกโอเคนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนี่มี3ส่วนหลักๆนะครับ1เลยนี่ที่จับโต๊ะนะฮะจับอย่างนี้นะครับสมมติว่านิ้วผมเป็นโต๊ะนะนี่ก็ต้องแบบหมุนมันลงนะครับแล้วก็ล็อกนะฮะท่านผู้ชมนะนี่แล้วก็ล็อกเข้าไปอย่างนี้นะฮะปึ๊บมันก็จะอยู่แน่นอันที่2คือที่จับโทรศัพท์มือถือนะครับนี่อย่างนี้เลยอันที่3คือเจ้าตัวขาตั้งอีกนะฮะท่านผู้ชมนะวิธีการต่อประกอบก็ง่ายๆท่านผู้ชมนะอย่างแรกคือจับเจ้าตัวขาตั้งเราขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็คลายเจ้าตัวน็อตนะครับเห็นไหมน็อตตรงนี้นะฮะคลายออกมาครับคลายน็อตนะครับไม่ใช่คลายเข่าเย้าถ้าเธอไม่มีใจก็บอกเขาไปว่าฉันไม่มีเธออ้าวเกินไปนะอ้าวโอเคนะท่านผู้ชมนะเออลืมโทษเมื่อกี้นี้นะครับผมคลายเจ้าตัวนี้ออกมานะคุณดูนะนี่คลายเจ้าตัวนี้ออกมาขันมันออกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับอย่างนี้นะด้านนี้นะใส่งี้เลยแล้วก็ยัดมันเข้าไประวังมือนะครับกระแทกมือมามือฮักนี่ตกลกตายนะครับคุณดูนะจากนั้นนะครับหมุนนะครับหมุนเข้าไปนะครับนี่ตรงนี้โอเคหมุนเข้าไปนะครับยิ่งเราคลายลึกมันก็จะยิ่งแน่นนะครับคุณดูนะขันลึกก็ยิ่งแน่นนะครับเห็นไหมนี่จะแน่นแต่ว่ามันก็แน่นในแค่นี้แหละนะครับเพราะของมันราคาถูกนะฮะถ้าจะเอาดีๆเลยหนุนไปซื้อ 2-3 พันนะครับหรือเป็นหมื่นนะครับถึงจะดีอันนี้มันแค่ไม่กี่ร้อยนะครับนี่เราก็จะได้มาอย่างนี้แล้วนะท่านผู้ชมนะโดยประมาณอย่างนี้นะครับนี่ส่วนต่อมานะท่านผู้ชมนะเราจะเอาเจ้าตัวเนี้ยไปหนีบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่วิธีการต่อมาครับเราก็เอาเจ้าตัวนี้มานะฮะท่านผู้ชมนะเขาเรียกว่าตัวสแตนมันนะครับหรือว่าตัวขาล็อกมันนะครับท่านผู้ชมนะนี่อย่างนี้นะครับหันอย่างนี้นะครับคลายมันลงก่อนนะเห็นไหมมันจะมีน็อตแบบคลายลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงจุดที่เราต้องการยึดอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนมันเข้าไปนะฮะหมุนให้เจ้าตัวเหล็กตรงเนี้ยมันดันขึ้นไปจนแน่นนะฮะดูนะตอนนี้มันยังคงเคงใช่ไหมทีนี้เราจะดันให้มันแน่นนะครับเริ่มแน่นแล้วถ้ามันเริ่มฝืดนี่เริ่มแน่นแล้วนะเอาให้แบบให้มันอยู่อ่ะคนดูนะไม่ต้องเอาแบบขนาดแบบขันไม่ออกนะนี่แค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับประมาณนี้ไอ้ตัวนี้เราก็คลายมันออกมานิดนึงโอ้ยมีนิดนึงแล้วไอ้หลุดเลยนะครับคลายออกมานิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะเป็นตัวล็อกขาคิกสแตนนะนี่คลายออกมาอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวคิกสแตนของเรานะครับเห็นไหมคิกสแตนตรงนี้นะนี่ใส่มันลงไปเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ประมาณนี้นะใส่มันลงไปอย่างนี้ดูนะครับจึ๊บนะฮะเห็นไหมเพราะเราคลายตรงนี้ออกแล้วนะครับมันสามารถลงได้แต่ถ้ามันลงไม่ได้คือต้องคลายมันออกก่อนจากนั้นก็ขันมันนะให้มันอยู่
พอดีไม่ต้องแน่นมากนะครับหรือว่าเอาแน่นเลยก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความต้องการนะครับนี่นะฮะเราก็เบี่ยงกล้องมาด้านนอกนะครับให้มันได้ประมาณนี้นะฮะในการถ่ายนี่อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอนะประมาณนี้นะครับเป็นไงเวิร์กไหมประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่แท็บเล็ตก็ได้นะครับแท็บเล็ตนะใส่ได้นะครับผมจะให้ดูนะครับแท็บเล็ต iPad อะไรพวกนี้นะแท็บเล็ต iPad พวกนี้นี่ใส่นี้ก็ได้ปุ๊บเปิดถ่ายวิดีโอได้เลยนะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะหันไปอย่างนี้นี่นะครับนี่เราก็ถ่ายได้นะครับสมมติเราต้องการถ่ายรีวิวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมยกสูงต่ำได้นะครับท่านผู้ชมนะถ้าเราอยากได้สูงนี่ยกมันขึ้นเลยถ้าเราอยากได้สูงประมาณนี้ก็ยกขึ้นได้นะครับเห็นไหมเราก็ทำอาหารไปเลยมือด้านล่างก็ทำอาหารไปนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวขาตั้งนะครับถ่ายมุมช็อปวิวนะสามารถใส่ได้ทั้งแท็บเล็ตนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ใส่ได้นะท่านผู้ชมนะแต่โทรศัพท์มือถือต้องแปลงนิดหน่อยนะครับมันก็ใส่ได้แหละคนดูนะผมก็ลองดูแล้วก็ใส่ได้แหละปกตินะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่คุกจะได้ไม่เป็นกำลังใจได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะถ้าคลิปหน้าเราจะมารีวิวของอะไรก็รอติดตามรับชมไปเลยนะสำหรับวันนี้พี่คุกตัวไปก่อนไปจ้า